ว่าเงินอยู่แม่เนี่ยหลายครั้งที่ไหลเข้ามาในซื้อหุ้นเนี่ยตั้งแต่เดือนหนึ่งถึงเดือนเก้าเพียง17,000 ล้านบาทแต่เข้ามาลงทุนซื้อพันธบัตรเนี่ย90,000 กว่าล้านเพราะอะไรถ้าลงไปเราสูงเขาต่ำเขาก็มาหากินทำเงินเราไปถ้าเราต้องรีบทำยังไงให้กองเงินทุนสะสมไปใช้ประโยชน์เต็มที่ไม่ให้มันเหลือมากสมัยนั้น38,000 ล้านเราบอกว่าเราแข็งไม่ให้อ่อนวันนี้แสนกว่าล้านเราบอกว่าต้องอ่อนไม่แข็งมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะนั้นผมก็จะเป็นโอกาสนะครับที่ต้องส่งเสริมนักธุรกิจไทยออกไปต่างประเทศเราน่าจะตั้งหน่วยงานพิเศษเหมือน BOI ที่ส่งเสริมต่างประเทศมาลงทุนเมืองไทยวันนี้เราได้เปรียบกว่าหลายประเทศในเอเชียเนี่ยเราได้เปรียบกว่าหลายประเทศคนไทยเราไม่ได้เก่งดูวิกฤตเศรษฐกิจเที่ยวนี้เราเติบโตเสียภาษีให้รัฐนี่เติมเท่าหรือนะก็แสดงว่ากำไรดีขึ้นแต่อันนี้นะผมอยากจะฝากผู้นำผู้ใหญ่ในประเทศให้ดูแลให้ดีๆไม่ใช่กินของเก่าถ้ากำไรสูงๆอย่างนี้แล้วไม่ลงทุนไม่มีค่าเสื่อมไม่มีดอกเบี้ยไม่มีเงินกู้แล้วก็เอาของเก่าเนี่ยปิดเต็มที่แล้วก็กำไรเต็มที่ภายอันตรายจะมาถึงตอนนั้นเราจะแก้วันนี้น่าจะส่งเสริมสนับสนุนนักธุรกิจไทยเพิ่มทุนลงทุนในประเทศไทยถ้าหากว่าโรงงานนี่เต็มนะ 90% แล้ว 100% แล้วต้องพัฒนาช่วยเขาขยายกู้เงินระยะยาวซื้อเครื่องจักรอันทันสมัยสุดของโลกมาทดแทนมาสู้ต่อกับธุรกิจเล็กกลางช่วยเขาอย่างไรเลยเฉพาะต้องมีตั้งแบบ BOI ไปส่งเสริมนักธุรกิจไปต่างประเทศทั้งนักธุรกิจที่จะไปต่างประเทศเนี่ยข้อจำกัดนะข้อที่หนึ่งตามประสบการณ์ผมต้องไปศึกษากฎหมายของประเทศนั้นนะก็ต้องอาศัยกระทรวงพาณิชย์หรือทางกระทรวงต่างประเทศฉะนั้นรัฐบาลจะต้องมีงบประมาณให้กับกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงต่างประเทศทุกในต่างประเทศให้มีเงินที่จะไปเอาข้อมูลไปช่วยเหลือนักธุรกิจไทยที่ออกไปใหม่ๆนะแล้วน่าจะแนะนำหาข้อมูลนักธุรกิจไทยจะไปรัสเซียน่าจะลงทุนอะไรจะไปอินเดียน่าจะไปลงทุนอะไรที่เป็นประโยชน์ที่คู่แข่งน้อยถ้าจะให้ธุรกิจไปหาข้อมูลเหล่านี้เพราะเรายังไม่มีประสบการณ์มีไม่กี่บริษัทฉะนั้นดีที่สุดให้งบประมาณให้กับกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงต่างประเทศแล้วให้ทูตพาณิชย์ให้ทูตไทยที่ประจำหลายประเทศเนี่ยไปหาข้อมูลต้องรู้เขารู้เราไปแล้วถึงจะสำเร็จถ้าเราคิดว่าเราเก่งอย่างเดียวแล้วไม่ได้เข้าใจว่าในท้องถิ่นเขามีคนเก่งกว่าเราอีกผมเคยพูดกับจีนพ้นทะเลทั่วโลกที่ไปลงทุนเมืองจีนผมบอกว่าถ้าคุณไปนั้นมาเมืองจีนผมตื่นนะครับว่าเราเป็นมังกรก็จริงแต่ข้ามน้ำข้ามทะเลเนี่ยเราสู้งูไม่ได้งูท้องถิ่นเราสู้ไม่ได้อย่าไปเข้าใจผิดนอกจากว่าเรามีเทคนิคที่เขาไม่มีเรามีคุณมาถ้าคุณมาแล้วเขาตอบพี่ได้ทันทีคุณอย่ามาลงทุนเพราะคุณกำลังสู้กับคนจีนคุณไม่ได้ไปสู้กับคนประเทศอื่นที่ไม่เคยไม่ก้าวไม่ทันเขาเรียนรู้แล้วเขาเก่งกว่าเราอีกเพราะเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แออัดที่ยากลำบากคนไหนเขาพอขึ้นมาได้เนี่ยนี่ตัวผมเองสัมผัสมาเก่งผมคิดถึงนะท่านลงทายผมคิดถึงบางทีสิบปียังไม่มีคนครับ
แต่ที่เมืองจีนผมคิดถึงมีกองทัพนี่มันเร็วเลยถ้าบอกว่าจะปลาอยากกินปลาเล็กปลาเร็วกินปลาที่ไวช้าใครช้าเนี่ยกินฉะนั้นเหมือนกันเราเวลาเราจะไปเนี่ยเราต้องใช้เทคโนโลยีของเราพิเศษไปแล้วถ้าว่าไปนั่นต้องมีผู้แข่งเรือเราอยากไปเราแพ้กันไหมนี่คือประสบการณ์ผมต้องเลือกไม่ใช่ว่าเราจะไปชนะทุกประเทศเราไปลงทุนอเมริกาสิตลาดมันแคบนิดเดียวแล้วมียักษ์ใหญ่เต็มไปหมดนะไปทำไมชนะก็ติดแล้วทุนก็ลงทุนมหาศาลถ้าเราไปประเทศที่ด้อยกว่าเราแล้วเราเอาเทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุดของโลกไปเราเหนืออันนี้น่าไปแล้วผมเชื่อมั่นว่าคนไทยเราเนี่ย นักธุรกิจไทยเนี่ยมีเชื่อจริงท่านรู้ไหมว่าเตี้ยจิ๋วนี่ตัวนักธุรกิจเตี้ยจิ๋วนี่ตอนเรานั่งอยู่นี่นั่งเชื่อจริงส่วนใหญ่เป็นเตี้ยจิ๋วอยู่ในเมืองจีนแล้วนับเป็นระดับหนึ่งนะนักธุรกิจเตี้ยจิ๋วนี่มากและเก่งคือร่ำรวยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนเตี้ยจิ๋วแล้วลงมาเป็นหลิงปงฮ่องกงก็เหมือนกันระดับ8หรือระดับ11ของโลกนี่นะลีกาเซ็กก็คนเตี้ยจิ๋วฮ่องกงนี่คนเตี้ยจิ๋วทำธุรกิจมากกว่ามณฑลอื่นแล้วพวกเราที่นั่งอยู่ในส่วนใหญ่ก็เป็นเตี้ยจิ๋วผมว่าไม่ได้แพ้เลยเราไปไหนก็ชนะแต่ต้องเข้าใจกฎหมายเข้าใจสิ่งแวดล้อมของประเทศนั้นแต่หลักการของผมนะฮะที่ไปชนะที่ตามที่ผมบอกเราไปถึงต้องเอาเทคโนโลยีใหม่ที่สุดไปไม่ใช่ไปประเทศที่ร่อยพัฒนาเอาเทคโนโลยีร่อยพัฒนาไปเนี่ยแพ้แน่นอนต้องเอาเทคโนโลยีที่สับพันสมัยที่สุดแล้วประเทศที่ร่อยพัฒนาทำไมเขาร่อยพัฒนารู้ไหมครับเพราะไม่พอกฎหมายก็ไม่พอนะสมมติยกตัวอย่างเรื่องไก่เราไปทำโรงงานอาหารไก่ขาดทุนแน่นอนถ้าไปเดียวๆอย่างนี้เพราะไม่มีพันธุ์ไก่ที่เหมาะสมกับกินอาหารของเราแล้วอาหารดียังไงไปเลี้ยงไก่พื้นบ้านเขาก็เลี้ยงแบบตามบุญตามกฎไม่ต้องใช้อาหารคุณหรอกทำให้เขาขาดทุนอีกสักทั้งถ้าเราจะไปขายอาหารสัตว์อาหารไก่เราต้องมีพันธุ์ไก่ที่เหมาะสมกับอาหารต้องไปพร้อมกันนะครับยังไม่พอถ้าไม่มีเกษตรกรเลี้ยงไก่เราต้องไปส่งเสริมหรือเราเลี้ยงเองไปนะให้ครบวงจรเท่ากับโรงงานที่เราสร้างคือเราจะต้องอาศัยตลาดเพราะเวลาสมัยเขาไม่พร้อมแล้วถ้าเรากว่าจะรอเขาพร้อมเนี่ยเราล้มละลายไปก่อนพอเปิดโรงงานวันนั้นนะเราต้องมีอาหารคุ้มที่จะเลี้ยงไก่และแล้วยังไม่พอเพราะไม่มีตลาดเพราะประเทศที่ร่อยพัฒนาตลาดก็ไม่พร้อมเราต้องไปสร้างตลาดสุดท้ายเนี่ยที่จะสำเร็จเราต้องทำตัวให้เราพร้อมไม่ต้องอาศัยใครไปประเทศที่ร่อยพัฒนาแล้วเลยเฉพาะอย่างนี้ต้องเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดไปซึ่งท้องถิ่นสู้เราไม่ได้แล้วเลยเฉพาะอย่างนี้ต้องไปเลือกการตลาดการเกษตรกรทั่วโลกเหมือนกันขาดอะไรรู้ไหมขาดสามเงินทุนไม่พอประเทศที่ร่อยพัฒนามักจะรัฐบาลจะเดินสองตังพอสองตังนี่เกษตรกรก็จนเอาคนจนมาซับสินให้คนจนในเมืองแล้วสุดท้ายจนทั้งคู่จนทั้งอย่างรัฐอย่างจีนรัสเซียเป็นอย่างนี้เราต้องเขาขัดเงินทุนเขาขัดเทคโนโลยีเขาขัดตลาดตลาดที่สำคัญมากเพราะตลาดมันยังไม่ได้ถ้าเราไปเราไม่สร้างตลาดเองเนี่ยเสียหายขัดอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเราอย่าไปถ้าเป็นถามเรื่องการเลี้ยงสัตว์กับการกินอาหารเนี่ยผมไปทุกทีต้องไปครบเอายังไม่พอที่เราทำเนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์ต่อประเทศนั้นจะต้องเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อ CP ถ้าประโยชน์ CP ไม่มีประโยชน์จะใครได้เอาเงินที่นั้นไปพัฒนาครับ3ประโยชน์และต้องให้รัฐบาลต้องเห็น
เราต้องมีความจริงใจสร้างคนเก่งของเรามาทดแทนไม่ใช่เรามีแต่คนไทยนะเรารักเขาเขาก็รักเราเรายกย่องเขาเขาก็ยกย่องเรานี่ศาสนาพุทธเราต้องให้ก่อนไม่ใช่ไปเอาก่อนต้องให้ก่อนนะความสำเร็จของสี่ปีคือให้ก่อนได้ทีเราจะได้มากถ้าไปเอาก่อนเอาได้นิดเดียวแล้วถูกเขาไล่ออกมาทั้งสี่ปีเนี่ยไปทำอะไรอย่างไปพักมาเราไปสอนเขาทำมาไปเอาพันเท่าโทษไปทำให้เขาเพิ่มผลอีก3เท่านะถ้าบอสถ้าสี่ปีมาผมยินดีต้อนรับคุณจะเอาอะไรผมเคยไปถามว่าเอ๊ะถ้าผมเอาบริษัทจีนมาดีกว่าเอาบริษัทไทยไหมเพราะบางทีพักมากกว่าไทยยังไม่เคยถ้าบอสสามถึงสี่ปีไม่เป็นไรคุณไม่ต้องไปคุณเอาบริษัทไทยมาพวกเราไปช่วยเขาเพิ่มผลผลิตทันตายโดยเฉพาะทหารเขาคุมต่างจังหวัดเราต้องไปจับมือทหารแล้วเขาก็พูดใหญ่ก็พูดว่าซีนีเข้ามา3ปีทำให้ขายเขาลดราคาไปเท่า3เท่าตัวเขาทำมาหลายสิบปีขายไม่ยอมลดราคานี่คืออันนี้เราต้องไปให้เขาเห็นว่าเรามาสร้างสารประเทศแล้วแบ่งกำไรนะแต่เขาต้องได้ประโยชน์เองเราสำคัญที่สุดจะให้เขาเห็นแล้วมั่นใจกับเราคือสร้างคนของเขาแล้วทดแทนคนของเราอันนี้เขาจะประเทศที่ด้อยพัฒนาเขาถือที่สุดคุณมาเอาเปรียบผมหรือเปล่าคุณมาถึงมาตอกตอยผมหรือเปล่าเราต้องแสดงถึงว่าเราไม่ใช่วินวินนะผมก็ได้คนก็ได้นะตรงนี้ที่ CP ไปสำรวจเรื่องเกษตรนะครับแล้วก็เรื่องการค้าต้องพยายามใช้คนท้องถิ่นเราผมนำมาขายของสู้ผมแดงต่อผมแดงไปขายยกตัวอย่างบริษัทไปร่วมทุนกับบริษัทที่4 5คนก็เป็นเจ้าของคนอังกฤษโอ้ผลงานเยี่ยมเขาขาดแคลนสินค้าเขามีคนเราไม่มีสินค้าไม่มีคนอย่างไปรัสเซียผมรับคนรัสเซียมาฝึกมาพอไปตุรกีสำเร็จก็คือเอาคนตุรกีมาเป็นผู้นำ